ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมากันอีกแล้วนะครับผมกับ Bad Evil นะครับผมปากกัดแห่งความชั่วร้ายนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการเล่นมุกนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นช่วงปากกัดกันอีกเช่นเคยคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับปากกัดคู่หนึ่งของผมนะครับนั่นก็คือปากกัดลายธงชาติไม่ใช่คู่หนึ่งสองคู่ผมพูดผิดเลยครับขอไป2คู่นะครับก็คือผมจะผสมปากกัดธงชาตินะครับ1คู่แล้วก็อีกคู่นึงก็คือปากกัดป่ามหาชัยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการผสม2คู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับระหว่างที่รอผสมพันธุ์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เอาพวกมันนะครับไปปล่อยไว้แล้วคุณผู้ชมครับทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับคือไปปล่อยให้เขาได้แบบจ้องหน้ามองตาก่อนนะครับแล้วก็ให้ตัวผู้เนี่ยทำการสร้างวอร์ดผู้ชมครับแล้วก็ให้ตัวเมียเนี่ยเร่งการสุกของไข่ด้วยผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่ในห้องอัดนะครับผู้ชมครับและนี่ก็คือปากัดก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับทั้ง4ข้อผู้ชมครับเห็นไหมคือ4ลังโฟมเลยนะครับก็ตอนนี้ลูกปากัดอายุได้ประมาณกี่วันวะ18วันผู้ชมครับ18วันนะครับผมจดไว้นะครับเขาฝักตัวออกเป็นตัวนะครับตั้งแต่วันที่2ผู้ชมครับวันที่2นะครับ2กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็วันที่20กุมภาพันธ์แล้วผู้ชมครับวันที่ผมอัดอยู่นะครับก็ผ่านไปทั้งหมด18วันนะครับก็ดูขนาดของลูกปลานะครับว่าใหญ่ขึ้นหรือยังเห็นไหมอัปเดตนะครับนี่คืออัปเดตอย่ากล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยนะครับเอ้ยกล้องกากนิดนึงนะครับอาจจะต้องเปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟแป๊บนึงนะครับเปิดไฟก่อนนะครับกล้องมันจะได้เห็นนะครับเพราะว่าเวลามีแสงมันจะโฟกัสได้ง่ายแม้เนี่ยคุณผู้ชมครับนั่นคือลูกปลาอายุ18วันคุณผู้ชมครับข้อนี้ก็เป็นหูช้างนะครับพ่อและแม่เป็นหูช้างหมดเลยนะครับก็เลยลูกต้องออกมาเป็นหูช้างนะครับเนี่ยจะพวกเล็กๆตัวนี้ทั้งหมดนะครับจะหูยาวเหมือนช้างนะครับเหมือนพ่อกับแม่ไปเลยครับโอเคอันนี้ข้อแรกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตนะครับอัปเดตที่เคยรีวิวไปคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับว่าลูกปลาของเรานะครับไปถึงไหนแล้วนะครับนี่ครับชมครับเดี๋ยวตรงนี้มีเยอะมากแต่กล้องไม่โฟกัสนะครับนั่นไงคุณชมเห็นไหมนั่นแหละลูกปลาเยอะมากไปกล้องไปโฟกัสนะครับโอเคถือว่าเห็นนะครับเห็นไหมจุดขาวๆนะครับคือคอกนี้เห็นชัดมากครับเพราะว่าพ่อปลากับแม่ปลานะครับสีออกสว่างนิดนึงนะครับสีขาวๆคุณผู้ชมครับก็ลูกก็ขาวจั๊วมาเลยนะครับต้องให้มองเห็นชัดเวลาอยู่ในที่มืดนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นอะไรวะฮาร์ปมูนคุณผู้ชมครับฮาร์ปมูนไวท์แพลทินัมผสมกับสีทองคุณผู้ชมครับจะรอดูว่าจะได้สีทองกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าทองตอนแรกที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นออกสีส้มๆคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นฮาร์ปมูนแดงนะครับทั้งตัวพ่อและตัวแม่เลยนะครับเอาที่คล้ายที่สุดนะครับเพื่อจะผลิตลูกๆฮาร์ปมูนซูเปอร์เลสเหมือนกันนะครับอันนี้ซูเปอร์เลสนะครับฮาร์ปมูนซูเปอร์เลสนะครับนั่นคือลูกเห็นไหมอัปเดตนะครับอัปเดตไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับลูกมันชอบไปแอบตรงที่ตามต้นไม้คุณผู้ชมครับกล้องผมกากได้ก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ผมมองด้วยตาเปล่าผมเห็นอยู่นะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคครับก็คอกนี้ไม่เยอะเท่าไหร่คอกนี้ชัดแน่นอนครับผมคอกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนแรกเท่าที่ดูนะครับประมาณสัก100-200ได้นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเหลือถึงหรือเปล่านะครับผมเพิ่งเอาพ่อปลาออกนะครับทั้ง4คอกเลยนะครับคือถ้าพ่อปลาอยู่อีกต่อไปเนี่ยมันเกิน10วันมาแล้วคุณผู้ชมครับพ่อปลาจะแย่งอาหารลูกปลาแทนนะครับทำให้ลูกปลาเนี่ยไม่โตคุณผู้ชมผมเลยต้องเอาพ่อปลาออกนะครับให้พวกมันหากินกันเองนะครับเห็นหรือเปล่านั่นจะลูกปลาตัวน้อยและนี่ก็เป็นคาวเทลนะครับคาวเทลลูกเยอะมากคุณผู้ชมครับและก็อีกหนึ่งคาวเทลที่ผมจะลุ้นในวันนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าคาวเทลลายธงชาตินั่นเองคุณผู้ชมครับนี่แหละใช่เลยครับอันนี้คือพ่อพันธุ์นะครับและนี่ก็คือแม่พันธุ์ผมขังแม่พันธุ์เอาไว้นะครับหลายคนอาจจะเอา
พ่อพันขังไว้แล้วก็เอาแม่พันไปสำรวจให้มันสบายใจอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอเอาตัวผู้นะครับอยู่นอกดีกว่านะเพราะว่าตัวผู้มันจะได้สร้างวอร์ดไปด้วยภายในตัวนะครับตอนที่เราเทียบนะครับอันนี้ก็เป็นคาวเทลลายตรงชาตินะครับขอให้เยอะเหมือนคอกนี้แล้วกันนะครับคอกนี้ก็คาวเทลพวกตระกูลคาวเทลเนี่ยลูกแม่งชอบเยอะนะครับดูดิตัวเมียแน่นมากเลยครับดูทางนี้เห็นหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นคุณผู้ชมครับกล่องผมแบบขุ่นมากคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกคู่นึงนะครับคุณผู้ชมครับตัวเมียแม่งชอบหนีนะครับผมขังไว้ในอันเนี้ยในที่ขังของผมเนี่ยหัวขวดเนี่ยคุณผู้ชมครับตัวเมียมันเล็ดรอดออกมาได้เลยครับแม่งโคตรพลิ้วอะตัวเมียนี่กระโดดสูงด้วยนะผมว่าตอนที่ผมจะผสมมันผมคิดว่าผมน่าจะต้องบิดฝาเลยครับตัวเมียเคยกระโดดแบบโอ้โหสูงมากคุณผู้ชมครับเกือบตกไปแล้วแล้วนั่นก็คือตัวผู้นะครับคู่นี้ก็จะเป็นปากัดป่ามหาชัยทั้ง2ตัวเลยนะครับผู้เมียนะครับโอเคตัวผู้ก็แอบอยู่ใต้ต้นไม้เห็นไหมใต้ใบไม้นะครับโอเคก็ปล่อยให้มันผสมพันธุ์กันไปนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตต่ออีกทีแล้วกันนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับการผสมพันธุ์ของเราสำเร็จลุล่วงไปดีหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูช่วงต่อไปกันเลยแล้วกันเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นอีกวันนึงแล้วนะครับหลังจากวันที่ผมได้ปล่อยให้มันได้อยู่ด้วยกันนะครับก็ตอนนี้นะครับตัวผู้ก็สร้างวอร์ดมากขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนะสร้างวอร์ดมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ผ่านไปช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายคุณผู้ชมครับมันได้รัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพิ่งเอาตัวเมียออกแยกไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังเก็บตัวเมียไว้อยู่นะครับตัวเมียมันอาจจะกินไข่ของลูกมันเองได้นะครับ ก็เลยต้องเอาออกนะครับนี่ครับนี่คือตัวเมียนะครับเจ้าปากัดธงชาติตัวเมียนะครับนี่เห็นไหมนี่แหละตัวเมียนะครับสวยไหมสวยไหมอันนี้แค่ตัวเมียนะครับรู้สึกว่าสีมันจะออกชัดเลยนะครับแต่สีตัวมันอ่อนไปหน่อยนะครับไม่ได้สีเข้มเหมือนตัวผู้นะครับตัวผู้สีน้ำเงินเข้มมากนะครับประเทศไทยนี่เห็นไหมตรงปลายก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ไล่มาเป็นสีขาวสีน้ำเงินนะครับเป็นลายธงชาติโดยแท้ทรูนะครับส่วนข้างในนี้นะครับก็เป็นตัวผู้นะครับผู้ชมครับกำลังเขาเรียกอะไรวะเก็บไข่นะครับเอาไปใส่ในวอร์ดผู้ชมครับไข่ที่ตกอยู่ตามพื้นนะครับไข่ที่ตกอยู่ตามพื้นที่ตัวเมียมันโดนรัดแล้วก็ปล่อยออกมานะครับตัวผู้จะเก็บไปใส่ในวอร์ดนะครับเพื่อให้ลูกมันฟักตัวในวันต่อไปนั่นเองนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสักวันถึง2วันนะครับลูกถึงจะฟักตัวหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าไข่มันอยู่ยังไงนะครับอันนี้เราต้องระวังนะครับเพื่อไม่ให้ตัวผู้ตกใจเกินไปถ้าเกิดว่ามันตกใจเกินไปนะครับมันอาจจะกินไข่ลูกมันเองได้นะครับหรือไม่ก็ทำวอร์ดแตกอะไรเงี้ยดูครับช้าๆนะครับช่วงเหม็นใช่ไหมสังเกตด้วยดีนะครับวอร์ดเปล่าเขาสีใสๆนะครับส่วนไอ้สีขุ่นๆนะครับสีขุ่นๆนะอันนั้นคือวอร์ดที่มีไข่แล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับดูออกใช่ไหมดูออกใช่ไหมผมเชื่อว่าน้องๆ น่าจะดูออกนะครับโอเคนั่นแหละอันนั้นคือวอร์ดที่มีไข่อยู่แล้วนะครับก็อีกสักประมาณวันถึง2วันนะครับมันจะฟักเป็นตัวออกมานะครับแล้วให้พ่อแล้วผมจะปล่อยให้พ่อปลาเนี่ยทำการเลี้ยงลูกมันเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเราแค่เอาอาหารมาเติมหลังจากลูกปลาฟักออกมาแล้วสัก 2-3 วันนะครับเราค่อยเอาไข่แดงหรือว่าไข่แดงอะไรก็ได้นะครับเอามาละลายน้ำนะครับไข่แดงนะครับส่วนไข่แดงก็เอาตัวใหญ่มาได้เลยนะครับมาใส่ก่อน1วันนะครับเพื่อให้มันออกลูกนะครับเพราะว่าลูกปลาจะกินได้แค่ลูกไข่นะครับกินไข่แดงตัวใหญ่ไม่ได้นะครับปากยังไม่ใหญ่พอนะครับโอเคต่อมานะครับก็เป็นเจ้าปากัดป่ามหาชัยกันบ้างนะครับก็อันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ผมได้ทำการปล่อยไปรู้สึกว่ามันจะยังไม่รัดคุณผู้ชมครับมีผมใช้แอบมองตรงนี้นะเปิดดีกว่าแอบมองสงสัยจะไม่สะดวกต้องค่อยๆครับผม
ปากัดป่ามันขี้ตกใจนะแป๊บเดียวมันก็แล่นไปแบบไกลแล้วชมครับอันนี้ก็เป็นปากัดป่านะครับก็ตัวผู้เริ่มทําการแบบสร้างวอร์ดนะครับสร้างวอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่รัดนะครับเพราะว่าที่ฟองยังไม่เห็นเป็นขุ่นๆเท่าไหร่นะครับแค่แบบฟองมันสีขาวชมครับถ้าผมดูด้วยตาเปล่าผมมองเห็นเลยนะครับว่ายังไม่ค่อยมีไข่เท่าไหร่นะครับตัวเมียก็ยังอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าวิธีดูว่ามันรัดแล้วหรือยังนะครับตัวเมียจะโดนตัวผู้แบบไล่ไม่ให้เข้าอาณาเขตเลยคุณผู้ชมครับก็คือจากหัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัวเมียจะโดนไล่มาทางนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยปิดขอบตรงนี้เลยนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะยังไม่รัดนะครับผมจะปล่อยไว้สักวัน2วันนะครับเห็นไหมดูเหมือนจะมีไข่ใช่ไหมดูให้ดีไม่มีนะครับไม่มีนะครับหัวเปล่านะครับหัวเปล่าล้วนเลยนะครับถ้ามีไข่ก็จะเป็นแบบสีขุ่นๆเหมือนของลายธงชาติเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นเงานะครับเป็นเงาของถุงเป็นเงาของแสงนะครับอันนั้นตัวผู้นะครับส่วนตรงนู้นก็ตัวเมียนะครับโอเคผมจะปล่อยมันอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับโอเคคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือวันต่อมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้เอาตัวเมียออกไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับก็วันนี้นะครับลูกปลานะครับได้ฟักออกจากไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทยอยกันออกจากไข่มาเรื่อยๆนะเป็นตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับต้องเปิดอย่างระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเปิดแรงๆนะครับเกิดทำให้พ่อปลาตกใจนะพ่อปลาอาจจะกินลูกมันเองก็ได้นะครับเพราะงั้นแล้วระวังครับผมทีละนิดทีละหน่อยโอเคครับไม่เสียงดังไม่วู่วามคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นพ่อปลาใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นลูกปลานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับลูกปลาที่แสนจะน่ารักของมันนะครับมีพ่อปลามามองเราแล้วนะครับส่วนลูกปลานะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตัวเล็กด้านล่างนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคือลูกปลานะครับอันนี้ลูกปลาอายุ1วันคุณผู้ชมครับน่าจะออกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละผมว่านะก็นี่ครับล่วงตกจากวอร์ดเลยครับเยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวพ่อปลาจะต้องทำงานหน่อยนะครับทำงานโดยการอมเจ้าลูกปลาพวกนี้นะที่ตกอยู่นะครับเก็บเอาไปใส่ในวอร์ดนะครับเพราะว่าพวกมันหายใจเองไม่ได้ดีนะครับนะแล้วมันอาจจะตายได้ซึ่งถ้าเกิดว่าไอตัวที่พ่อปลาเก็บไม่ทันล่ะมีโอกาสตายไหมมีโอกาสตายครับผมแต่มันมีเครื่องที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถดูแลลูกปลาได้ก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอดของมันให้ได้เยอะขึ้นอ่ะเหมือนพ่อปลาเอาไปอมไว้ใส่วอร์ดไม่ทันใช่ไหมนี่ครับเจ้านี่ก็จะช่วยเรานั่นเองนะครับออกซิเจนจมครับผมจะใส่ออกเอาไว้นะครับเปิดเบาๆเล็กๆน้อยๆนะครับให้มีฟองอากาศแล้วก็ให้มีออกซิเจนในน้ำอยู่บ้างนะครับลูกปลาจะได้แบบหายใจในน้ำได้ผู้ชมครับไม่จมน้ำตายนะเกิดเป็นปลาทั้งทีแล้วดันมาจมน้ำตาย ไปเกิดเป็นอย่างอื่นเถอะไปนี่ครับก็ผมเดาเอาคาดว่านะครับข้อนี้น่าจะประมาณสัก100ตัวมั้งพวกผมเห็นไม่เยอะนะครับผมเห็นไม่เยอะนะครับแล้วก็จากที่ดูแล้วตัวเมียไข่ยังไม่ได้หมดสักทีเดียวนะครับตัวเมียยังมีไข่อยู่อีกนะครับแสดงว่ามันอู้นะครับมันเหนื่อยพ่อปลาอาจจะเหนื่อยหรือไม่ก็ขี้เกียจรัดเยอะอะไรแบบเนี้ยเอาเท่านี้ก็พอแล้วกูไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้มั้งชมครับก็ได้มาเท่านี้นะครับคิดว่าประมาณ100ตัวนะครับเดี๋ยวต้องรอดูตอนโตนะครับว่าจะเหลือรอดกี่ตัวกันเชียวนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือลูกปลาเนี่ยครับน่ารักมากอันนี้คือลูกปลาลายธงชาตินะครับโตขึ้นก็จะเป็นธงชาตินั่นเองนะครับรอลุ้นกันเลยนะครับว่าจะออกมาสวยกว่าพ่อกันหรือเปล่าส่วนนี้ก็คือภายในวอร์ดนะครับชมดูให้ดีนะครับว่ายังมีไข่ที่ยังไม่ได้ฟักอีกหรือเปล่าจากที่ดูนะครับไอ้คุณไข่ที่ขุ่นๆ นะครับก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะไม่เห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะก็คิดว่าน่าจะฟักกันหมดแล้วแหละนะโอเคครับนี่คือการอัปเดตเอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการผสมพันธุ์ปากัดลายธงชาติตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยถ้าอยากให้ทำคลิปปากัดต่อก็คอมเมนต์ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย